สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เจนสมาร์ทแชนแนลครับแล้ววันนี้เป็นช่วงยักษ์อยากวาดและจากคลิปก่อนนะครับที่พี่วาดพญานาคไปคลิปนี้ก็เลยขอวาดครุฑแล้วกันนะครับผมมาวันนี้เรามาวาดครุฑแบบง่ายๆกันเริ่มจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งครับผมประมาณนี้แบ่งครึ่งแนวนอนแบ่งครึ่งแนวตั้งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งอันนี้เราจะแบ่งเป็นลำตัวแล้วก็หัวนะครับใส่ตาเข้าไปตรงเส้นนี้เราแบ่งไว้เนาะลูกตาเป็นเส้นวงกลมประมาณนี้ปากครับผมใส่เป็นสี่เหลี่ยมทะแยงทะแยงครับแล้วก็แบ่งครึ่งต่อด้วยคิ้วโค้งแล้วก็มีจงอยหน่อยนึงเราเหมือนคิ้วของหัวโขนนะครับหัวด้านข้างใส่ขนไปด้วยแล้วก็หัวด้านบนโค้งๆมาเลยมาลำตัวแบ่งครึ่งเลยครับเป็นส่วนของลำตัวแล้วก็ขาเนาะลากเส้นโค้งลงมาสองข้างเราจะวาดเป็นจงกระเบนนะครับตรงเอวแล้วก็ตรงเป้าประมาณนี้ขาครับผมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแขนก็ทิ้งโค้งลงมาเลยฟึบต่อด้วยปีกนะครับวาดเฉียงโค้งออกแล้วก็โค้งเข้าประมาณนี้นะครับใส่นิ้วมือเข้าไปแล้วก็สันหมัดด้วยเปลี่ยนใจแล้วใส่เป็นชุดนักบินดีกว่าน่าจะเท่กว่าเนาะแว่นตานักบินใส่สี่เหลี่ยมครับผมหมวกนักบินแล้วก็ใส่ลัดคางห้อยมาเลยประมาณนี้ใส่ผ้าพันคอให้เขาด้วยโค้งๆนะครับแล้วก็ปลายผ้าพันคอห้อยลงมาแขนเสื้อประมาณนี้แล้วก็แถบตรงไหล่นะครับกระดุมแล้วก็นิ้วเท้าปีกนะครับวาดขนด้วยครับผมเป็นโค้งๆเข้ามาไล่จากบนลงล่างนะครับปากใส่ความโค้งเข้าไปหน่อยนึงให้มันมีจะงอยนะครับประมาณนี้อาจจะดูงงๆนะครับเรามาตัดเส้นกันดีกว่าเนาะเส้นเขียนแล้วเราก็มาลงสีกันเลยเริ่มจากปากก่อนนะครับสีเหลืองเว้นเงาไว้หน่อยนึงตรงสันนะครับจะให้ดูมีมิติขึ้นหน่อยนึงเท้าด้วยตรงนิ้วเท้าเป็นสีเหลืองกระจกตรงแว่นนะครับเป็นสีฟ้าเนาะเว้นขาวไว้ด้วยนะครับเป็นเงาสะท้อนหมวกเป็นสีน้ำตาลนะครับมีเงานิดนึงแล้วก็ลงให้ทั่วเลยสายลัดข้างตรงสันก็เว้นขาวๆไว้หน่อยหนึ่งเนาะต่อที่เสื้อไล่ลงไปเลยครับผมเว้นกระดุมไว้ด้วยนะครับแขนอีกข้างนึงสายเสื้อด้านล่างประมาณนี้ผ้าพันคอเป็นสีขาวนะครับแต่เราลงเงาเป็นสีฟ้าอ่อนเนาะลงเฉพาะเงาก็พอกระดาษเราสีขาวอยู่แล้วนิดนึงกุดนะครับตัวสีแดงเริ่มจากปีกก่อนเลยลงเป็นสีแดงไปเลยมีเงาสะท้อนไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ไล่ลงมาอีกข้างนึงด้วยเว้นเงาแล้วก็ไล่ลงมาเลยครับ
อ่ะมือแดงเหมือนกันต่อที่หัวนะครับเว้นเงาตรงคิ้วไว้หน่อยนึงแล้วก็ไล่ลงมาครับผมความจริงพี่อยากจะวาดคุดจากการ์ตูนเรื่องที่กำลังจะเข้าครับเรื่องคุดมหายุทธหินมาพานอะไรเนี่ยครับแต่ยังไม่มีรูปที่แบบเห็นเต็มตัวเนาะเลยยังไม่ได้วาดไว้มีรูปที่มันเห็นเต็มตัวเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาวาดให้ดูกันนะครับผมวันนี้ก็ลองวาดรูปนี้กันไปก่อนละกันมาข้างแล้วก็หน้าอีกข้างหนึ่งประมาณนี้นะครับสายคาดเอวก็เข็มขัดนั่นแหละเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับผมขากางเกงหรือขาจงกระเบนของเราเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันเออเหมือนสีจะหมดเลยลืมไปได้ยังไงระบายให้ครบมาแดงแป๊ดทั้งตัวแล้วแล้วเราก็มาลงเงากันเลยครับผมเริ่มจากออกเป็นสีน้ำตาลเข้มก่อนแล้วก็สีแดงเข้มลงเงาในส่วนที่เป็นลำตัวปีกใต้คิ้วใต้แขนใต้ขาใต้ปีกไล่ลงไปเลยครับผมขนใต้คอแขนเสื้อใต้ปีกประมาณนี้นะครับกระดุมสีเทาเงาตรงเข็มขัดแล้วก็กางเกงเงาของหมวกนะครับผมต้องเป็นสีน้ำตาลอ่อนเนาะประมาณนี้ประมาณนี้เท้าครับผมแล้วก็ปากลงเงาเหมือนกันเลยสีเหลืองที่เข้มขึ้นหรือไม่ก็สีเทาอ่อนๆไปปรับมานี่นะครับคุดน้อยของเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ